ไอ้เหี้ยตรงไหนก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็ครบรอบคล้ายยางหลังจากปีใหม่มากครับรอบนี้ก็เป็นรอบแรกของปี67นะครับวันที่8มกราเนาะ8มกราปี67ประเดิมศักราชใหม่นะครับเมื่อนี้ราคาก็ขยับขึ้นนะครับจากรอบก่อนอยู่นะครับรอบก่อนได้ราคาอยู่23บาทนะครับรอบนี้ก็ราคาที่ทายให้เบิ่งตอนแรกนะครับราคาขึ้นอยู่ที่23บาท74สตางค์นะครับรวมปันผล12ตางค์ก็เป็น23บาท86สตางค์นะครับเพราะว่าอยู่กลุ่มนี้ก็สิเฮ็ดเงินปันผลให้สมาชิกไปเลยนะครับ12ตังค์นะฮะก็พอมวนอยู่ครับราคานี่ขาขึ้นเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มยางก็เริ่มสีออกหน่อยลงหน่อยลงแล้วนะครับยางนี่ก็สีรอบนี้ก็สีประมาณ35 36ตันนะครับปกติก็สี40ตันกว่านั่นนะยางมันก็เติมบ่ค่อยออกเพราะว่าใบเริ่มร่วนแล้วเนาะก็ยังพ่อได้ใส่อยู่ครับก็มันก็ยังพ่อได้กีดได้ใส่ประมาณอีกจักเดือน2เดือนอยู่นะครับประมาณพุ่นและจังสีเศร้ากีดนะครับก็ประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็ยังหนาวอยู่เนาะยังหนาวอยู่เวลาเฮากีดนี่มันก็ไต่น้ำตามอากาศนี่แหละครับถ้ามันบ่หนาวนี่มันก็สิบ่ค่อยออกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ช่วงเช้าๆนี่มันสิอุณหภูมิสิตกอยู่ประมาณ18 19 20องศาอยู่อากาศเย็นๆยางมันก็ยังพอออกอยู่เนาะ เงินยางนี่มันก็ยังพอได้ใส่นะครับท่านแนวอื่นมันผัดได้เธอเดียวละเบิดเนาะคือมั่นคืออ้อยนี่ตัดเธอเดียวแล้วก็เบิดขุดเธอเดียวแล้วก็เบิดเนาะแต่ว่ายางนี่มันก็ยังพอให้เอาได้ใส่ได้ซอยเป็นรายเดือนเป็นรายอาทิตย์อยู่นะขั้นราคาดีจังสี่มันก็ยังพอมวนอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าดีมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังใกล้กว่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่ประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ก็ประมาณ20บาท21บาทนี่แหละปีนี้ก็23 24แล้วนะครับก็คิดว่ายางเมิดแล้วราคายางก็คือสิขยับขึ้นอยู่ดอกครับแต่ว่ายางที่เฮาในมือเกษตรกรมันก็เริ่มหน่อยลงหน่อยลงนะครับสู่ปีแล้วครับหลังจากปีใหม่มาแล้วใบเริ่มร่วนยางบ่ออกส่วนมากราคายางก็สิขยับขึ้นนะครับตามคล้ายๆว่าสิเป็นปกติก็ได้นะครับย่ำยางมันสิเบิดจากมือเกษตรกรและยางก็ราคาก็เริ่มสิขยับขึ้นนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ